เนี่ยครับก็มีไม้พวกนี้เนี่ยแค่ปลูกยางนาป่ะอะไรนะพยุง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 แล้วก็พวกนี้ครับก็จะง่ายพวกเนี้ยยังถากหญ้าก็ต้นไม้อย่างเงี้ยไงง่ายไหมไอ้เงี้ยปรับภูมิทัศน์อ่ะอันนี้ลดน้ำหมดแล้วครับอ๋อเปิดสปีกเกอร์เอาไม่มีครับมือครับมือครับมาทุ่มนึงเนี่ยเสร็จนะโอ้โหใช้ขีดเอาใช่แล้วครับแล้วสายยางก็ยังพี่ยังไม่ซื้อมาด้วยยังสุดต้นนู้นน่ะต้นที่ว่าปลูกใหม่ตรงเนี้ยนู่นน่ะจะปลูกปักหนักใหญ่ๆอ่าถ้าจะทำต้องน้ำหยดโคต้นเลยอ่ะวันนั้นเด็กจะมาได้ประมาณสักกี่ก็10กว่าคน10กว่าคน10กว่าคนเขาบอกไป20อ่ะครับแต่วันเนี้ยเด็กก็10กว่าคนมาแค่5 6คนเองเพราะตรงเนี้ยไอ้มือเท้าปากกระบาดมากแล้วก็บางคนก็ท้องเสียเมื่อวานนี้ก็อ้วกท้องเสียน่าจะเป็นไวรัสลงกระเพาะใช่ไวรัสทั้งนั้นก็อ้วกเราคำนวณเด็กไม่ได้มากครับแก่10ได้แน่ช่วงนี้ก็ดีครับสมมติว่าถ้ามันมีโรคระบาดเนี้ยไม่ควรที่จะมาสูงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาติดนะโรคพวกนี้ใช่ๆผมก็ขอให้เขาไม่พาเด็กมาใช่ๆๆเพราะโรงเรียนต้องปิดทั้งโรงเรียนเลยอ่ะเพราะว่าต้องทำความสะอาดใช่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนี่ดินแน่นเลยครับถ้าขุดมันจะอ๋อพอขุดได้ครับพอฝนเพิ่งตกมาวันซืนด้วยก็จะใช้อะไรบ้างที่อยากจะรู้เนี่ยมาประมาณ30เก้าอี้30เก้าอี้กองจานโต๊ะนั่งกินข้าวไหมโต๊ะกลมอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งพื้นเลยฮะนั่งพื้นได้เหรอได้ครับไม่อยากรบกวนไม่ใช่บางเอาได้วัดอยู่แค่นี้เองไงคนเก้าอี้มาให้เพราะวัดอยู่แค่นี้เองไงต้องเรียนก็ต้องเป็นอาจารย์ต้องจะรู้ว่าเลี้ยงส่วนมากเป็นอะไรจะได้เตรียมจานถูกอ๋อเด็กมีอยู่แล้วใช่ไหมครับจานเขาจานเด็กมีอยู่แล้วพอแค่นั้นของผู้ใหญ่ไม่ต้องครับเพราะเดี๋ยวพวกผมเดี๋ยวมีจานสำหรับกระดาษมาเรามาจะไม่รบกวนอะไรเลยจะดีกว่าไม่ต้องมาเหนื่อยเพราะเจ้าที่ต้องทำงานแค่นี้ก็เหนื่อยพอแล้วมารบกวนเดี๋ยวไม่เอาพอดีเราไปทุกครั้งนะครับเราถ้าไปศูนย์เนี้ยเราก็จะมีจานปฏิกิริยาโฟมเขาเรียกว่าลูกร้อนอ่ะฉานอ้อนจะได้ไม่เกิดมลพิษแล้วคือให้ทางเราเตรียมอะไรบ้างคือไม่ต้องแล้วนะจะเรื่องน้ำแข็งกักต่ำก้านยังดีน้ำแข็งนี่เดียวพอโอเคครับแช่น้ำเอายูนิคใช่ไหมแช่น้ำแก้วไว้เอายูนิคไหมยูนิคก็ได้เอายูนิคเพราะว่าเดี๋ยวผมเตรียมรับอารมณ์น้ำปลอมลมน้ำเปล่าใช้ยูนิคเอาน้ำแก้วทางบริษัทเอามาหรอจะเป็นขวดเล็กครับขวดเล็กเป็นขวดเล็กขวดยาวไม่ต้องเตรียมแล้วเอาน้ำแข็งดิอย่างเดียวพอจะอาจจะรบกวนแค่นั้นพอจะมีข้าวส่วนใหญ่เน้นการกินเด็กกินอะไรเด็กกินแบบต้มจืดข้าวผัดข้าวผัดต้มจืดอย่างเงี้ยถ้าเผ็ดก็เผ็ดไม่มากเผ็ดไปกะเพราก็ได้แต่เผ็ดไม่มากจะได้เตรียมเป็นอย่างเงี้ยง่ายๆเด็กกินไม่ยากครับไข่เจียวเงี้ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กินได้ไหมหรือว่าบางคนชอบแต่บางคนก็ไม่กินไม่ได้ก็ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดไข่ไข่ฮอทดอกอย่างเงี้ยครับไข่ฮอทดอกต้มจืดแล้วก็ต้มจืดแล้วก็คณะพวกเราก็ต้มตำไปไม่มีอะไรมากครับเนี่ยก็มีแล้วแต่จะทำแล้วด้านในครับต้องมีอะไรให้ช่วยไหมครับในส่วนไม่มีครับไม่มีเพราะว่าที่นั่นดูจากอาการน่าจะสมบูรณ์แล้วที่นี่คือคนพิการมีทั้งหมดกี่คนที่ดูแลอยู่นะที่ดูแลอยู่40กว่าเมื่อก่อน60กว่าเราส่งเข้าเรียนร่วมครับก็ต้องตัดชื่อออกไปไปอยู่เรียนร่วมไงที่ว่าไปเข้าชั้นป.1นอกเกณฑ์อนุบาลแล้วเขาก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในนั้นแล้วก็มาหาเราที2วันสองวันแล้วก็มีพวกติดเตียงอยู่ตามบ้านถ้าจะไปเยี่ยมตรงนั้นก็ได้ครับพาไปได้บ้างบางคนจะต้องจับเป็นเคสๆไปเพราะว่าติดเตียงเขาลุกขึ้นไม่ได้เลยต้องกลับพลิกไปพลิกมาแต่ก็เคยแบบก็วันพุธเนี้ยพรุ่งเนี้ยก็จะออกพื้นที่ไปกายภาพบำบัดครับตามบ้านครับอยู่เฉยๆพอเกศก็กลับ2โมงก็จะกลับหมดแล้ววันนี้มีมา5กลับแล้วใช่ไหมครับวันนี้กลับแล้วครับมันก็แค่ก่อยเดียวเองอันนี้คือจะให้ปลูกต้นไหนนะก็เนี่ยครับต้องมีเนี่ยไอ้นี่สัก10ต้นยางนาสัก10ต้นไอ้นี่สัก10ต้นอะไรเงี้ยไอ้สะเดาประมาณนั้นแหละ20 30แล้วเนี่ยก็พวกไม้ใหญ่ยี่หน่อยเดียวเป็นสัก10ต้นครับก็จะให้ลงไกลๆนู่นหน่อยแต่มาร์คจุดไว้ให้แค่นั้นครับผมเดี๋ยวปักหลักไว้ให้เลยครับแล้วก็อีตอนแรกจะให้คุณถือต้นไม้ก่อนจะถ่ายรูปอ่ะใช่ใช่เออคืออะไรพยุงตัวเล็กๆแค่นี้เนี่ยครับเหมือนใบแค่นี้เนี่ยใบแค่นี้คืออยากปลูกพยุงใช่ไหมหรือเปล่าอะไรไม่ใช่คือว่ามันได้มาแล้วไงอ๋อมันได้มาแล้วมันเป็นไม้แพงด้วยไงแล้วก็ยางนา
ยางนายางนามันถี่ได้มันได้ตรงๆในแถวแต่มีต้นมะม่วงไหมไม่มีเลยครับมะม่วงก็มีของเราแล้วอย่างที่ใหญ่ๆแล้วเนี่ยออกช่อหมดแล้วเนี่ยรวมไว้ประมาณ50ออกปีหน้าแกกินลูกเยอะแง่ๆครับเพราะปีนี้ก็ได้กินประมาณก็20โลแล้วอ่ะผมลงใหม่ได้มาก่อนจะขายเต็มหมดแล้วผมปล่อยโซมหมดเลยฝั่งมือไม่มีเวลาดูแลเลยอ่ะขายเพียบมากเป็นกอยเนี่ยมาดูแลครับห้องน้ำห้องน้ำมันมีทั้งงานให้อีก3ห้องแต่2ห้องนี้ก็ปิดแต่2ห้องนี้ก็เปิดครับสองห้องนี้เราเก็บขึ้นมือไว้ตอนนี้ฝุ่นเยอะมากๆทำวันเดียวเองครับเนี่ยฝุ่นจะเยอะมากรถวิ่งแล้วใกล้ถนนไม่ถ้าทำทางด้วยไงอยากกินบักไม่ค่อยเข้ากันเราจะให้เข้าข้างในข้างในมีครับเพราะผู้ครองก็ไม่ค่อยเข้าตอนนี้ก็คือจะเป็นห้องกิจกรรมครับเนี่ยกิจกรรมเหมือนห้องสตูดิโอครับมันเป็นกระตุ้นจริงเพราะสิ่งที่มันกระตุ้นเด็กเด็กมันเข้าไปใหม่ของท่านเหมือนกันใช่ไม่ชอบสีดำเพื่อออกเพื่ออะไรนี้ไม่ชอบเขาจะไม่นิ่งเลยอ่ะพร้อมไปกับพี่พร้อมทุกอย่างห้องนี้ก็ทำไปก็จบ40,000กว่าแต่ไม่เกี่ยวคอมเมื่อปีที่แล้วนะไม่เกี่ยวอุปกรณ์แค่ไฟก็มีสิ่งดึงดูดดึงดูดเขาหน่อยถ้าจะซื้อว่าจะขยายแอร์ออกข้างนอกเปลือไปทำกิจกรรมข้างนอกเด็กมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ10คนเนี่ยเดินวนแทบไม่ได้แล้วแล้ว10คนก็แน่นมากแน่นครับแล้วครูอีก4ก็ไม่พลุกพล่านมากเด็กส่วนใหญ่ที่มาอยู่ในห้องนี้เป็นเด็กออทิสติกมีทุกอย่าง9ประเภทมีอาการเนี่ยอ่อนแรงที่ว่าเดินเดินขึ้นเดินไม่ได้อยู่ขึ้นหัดเดินมามาจอดแตะก็มาว่ามาต้องล้างก้นต้องอะไรทุกอย่างเด็กไก่เพิ่มมาก็มีไม่ใส่ก็มีพี่ปานก้าวเพศตาหูจมูกแต่เขาก็จะส่งไปบางที่เขามีตาเฉพาะหูเฉพาะแล้วห้องนี้คือเด็กได้มาเล่นทุกวันเพราะเช้าจะอัดเด็กห้องนี้ก่อนก่อนเตรียมการเข้าสอนเข้าห้องนี้ประมาณ3 โมง 3 โมงครึ่งครับเพราะผู้ปกครองส่งบางทีก็7 โมงครึ่งมาแล้วผมก็บอกผู้ปกครองครับผมยังฝากถุงก็ไม่เสร็จเลยเขาต้องรีบไปทำงานก่อนนะใช่ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าบางคนเข้า2 โมงครับเข้าได้นะคะเปิดเลยเสร็จที่มากเลยมีนมนี่ก็จริงแต่วิ่งทงกันก็แตกได้เพราะบางคนเนี่ยนอนกระทืบเลยหน้าถ่ายอยู่คนมากระทืบเลยเราก็โดนอีกผู้ครองก็เป็นละลายออตินเราไม่ทันทีเด็กมันเยอะแล้วเรามันทีมีย่างอารมณ์ไงอารมณ์รุนแรงมากเลยอ่ะแล้วทุ่งมาวันแรกเลยไม่ทันยังไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงครูน้อยโดนกระแทกเริ่มดาวไหลไงหรือว่าจับเขาตั้งล็อกอ่ะเขาเสยขึ้นอย่างเงี้ยผู้หญิงด้วยช่วงไหนน่าจะโอเคแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเขามาพักได้ครับมาเที่ยวกันมาพักได้มาขอก็คือเนี่ยมาขอพักกันมาจังสรรกันมาเรียนกันนิดหน่อยก็ได้ครับเปิดให้ครับทำค่ายได้เนี่ยกางเต็นท์บนปูนเนี่ยเพราะว่าผมแม้ใครเข้ามาเลยข้างนอกครับผมกลัวมีปัญหาเพราะว่าไม่รู้ว่าห้องเราเป็นห้องกระจกเลยเป้งเดียวก็แตกเอาไปไว้หมดแล้วอ่ะเพราะเราไม่มีแดดไม่มีอะไรนะกระโจนมาคุมเมืองไงกระโจนหนูหน้ากระโจนมาคุมเมืองไม่มีอะไรโหดมากตอนเด็กเนี่ยครับอย่างเงี้ยพวกตามบ้านที่ว่าลุกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเอาคนที่ตายแล้วจมน้ำตายเมื่อปีที่แล้วนี่ตรงนี้ครับน้องโก้จมน้ำไปเยี่ยมอยู่2 วันกลับมาขนมตกเขาบอกว่าไฟฟ้าขนมหัวทิ่มลงไปน้ำแค่หัวเข่าเองอ่ะครับเด็กพิเศษนะสานไม่ได้ฮะเป็นจมน้ำเลยเขาเป็นใต้ถุนบ้านตัวเองเลยผมก็ใต้บ้านตัวเองเลยเอาแบบไปหาทั่วเลยกลับมาเห็นขนมลอยงงงะอ่ะทนเนี่ยตอนแรกไปหาทั่วเลยไปเ
ขาบอกข้องทางอะไรฮะอ๋อคนนี้เขาเกี่ยวกับสติปัญญาด้วยมันซ้อนชอบทำร้ายแม่อารมณ์ด้วยทำร้ายแม่ตีแม่อะไรเงี้ยไม่ชอบใส่กางเกงนี่น้องปื้มอยู่แถวสุขบัญชีพอยู่แถววัดเชนเลนตอนนี้คืออยู่บ้าน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 เลยเดี๋ยวจะทำบอร์ดใหม่เขาพอเก็บเก่าก็โตออกไปบ้างแล้วนี่ก็อายุเกินไปแล้วเราถึงกี่ปีครับ18 18ก็พ้นเลยไม่ก็ไม่พ้นก็ต้องไปเยี่ยมอยู่ไปดูแลอยู่ซึ่งตำรวจก็ส่งเขากสน.ด้วยให้กสน.ดูแลด้วยอย่างนี้มันต้องส่งโอ้โหเต็มไปหมด